คนที่รอดเคยคนที่ตัดสินใจเร็วที่สุดในการตัดแขนขาและสาวพี่เคยตัดทรัพย์สินออกไปนะให้หนี้ลดลงแล้วก็ใช้หนี้ให้หมดแล้วสุดท้ายหลายคนที่ทำแบบนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่แล้วรวยกว่าเดิมแล้วก็ซื้อธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมคุณตันทำยังไงก็มีรถขายรถมีนาฬิกามีสร้อยมีห้องแถวที่ทรัพย์สินที่ไม่ก่อรายได้นะผมเลยมีประโยชน์นะทรัพย์สินที่ไม่ก่อรายได้เป็นภาระคือตอนนั้นนะทรัพย์สินผมมีไอ้ที่ผมเรามีหนี้แสดงว่าเรามีทรัพย์เพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยหนี้นานไปไอ้หนี้มันจะใหญ่ขึ้นมันจะกินทรัพย์เราไม่พอครับงั้นถ้าเราตัดสินใจช้านะสุดท้ายเราขายทรัพย์ก็ไม่พอจ่ายหนี้ถ้าเราตัดสินใจเร็วยังไงเราก็ลดหนี้ได้ประมาณอย่างน้อยประมาณ 5-60% แล้วก็วันที่เราเป็นหนี้เราจะท้อแท้มากเราจะไม่อยากทำงานเราไม่อยากจะเติบแต่ตอนที่เราแบบใช้หนี้มันกำลังจะลดจะหมดแล้วโหเรามีกำลังใจคึกคัก อยากจะตื่นเช้าก็มารีบทำงานหาเงินขยายสาขาผมใช้เวลา2 ปีใช้หนี้หมดเลย